จุตนจุองโดยความเคารพ ก็ขอเจริญสุขเจริญพรสาธุชนพอออกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมรื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณออกอากาศจากห้องส่งสถานีวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองกาย ตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุบริการ สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96เมกะเฮิร์ตซ์วัดวาอารามต่างๆพร้อมกันนี้ก็เจริญสุขเจริญปอนญาติโยมตีได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันทาง Facebook เฟซไลฟ์ในเวลานี้ก็เจริญปอนต้อนรับท่านนายกเจริญคำยามาท่านนายกเทศมนตรีตำบลสันพะหวาน ได้ติดตามเป็นประจำทุกวันแล้วก็มีถวายการต้อนรับท่านพระครูธรรมธรบพิตรท่านเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตแม่ขาน้อยก็ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็มีหลายๆรูปหลายๆองค์เนอะครูบาอาจารย์ญาติโยมศรัทธาตีได้ติดตามเจริญปอนคุณโยมนวลสิริหินเขียวรับชมรับฟังอยู่เนอะก็อนุโมทนาสาธุปักการวันนี้เป็นวันพระวันศีลเนาะญาติโยมวันนี้วันพระวันศีลวันมหาอุโบสถศีลเจริญปอนเนาะแม่หมอวัฒนาพี่หมอจะห้องปนแม่หมอพี่หมอพี่หมอวัฒนาอัมพันธ์ก็เข้ามาชมมาฟังด้วยวันนี้วันพระวันศีลต้องขอสุมาอภัยเข้ารายการลาจ้าไปหน่อยก็ก่อนที่จะได้ฟังน้ำฟังธรรมก็จะได้นำปาญาติโยมเฮาได้เข้าเฝ้าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเนาะโอ้เจริญปอนปลเลี้ยงสุรพงษ์เนาะวันนี้ได้ไปวัดไปวานำกินนำตาลอนุโมทนาบุญด้วยเนาะไหว้พระนบธรรมพร้อมกันก่อนเนาะก็เดี๋ยวก็จะได้รับศีลและกับฟังธรรมเป็นลำดับไปณโอกาสบัดนี้ อิมินาสการเณนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเณนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเณนาสังฆังอภิปูชยามาอระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทะมะยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคณะมะกาลังกะโรมะเสมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณยิโกปัจจตังเวทิตัปโปวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติก็ได้นำปาญาติโยมศรัทธาเฮาได้เข้าเฝ้าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการไหว้พระสวดมนต์แล้วตอนนี้ไปตั้งจิตตั้งใจสมาทานรับศีลเนอร์ศีล5อันเป็นข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นอันเป็นหลักปฏิบัติของมวลมนุษยชาตินำมาซึ่งความสุขความเจริญสู่ทุกหมู่เหล่าตั้งอกตั้งใจเนอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาติญามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติญามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติญามิ
อิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย ก็ได้นำป่าสาธุชนปอออกไม่ออกทั้งหลายได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็ได้สมาทานศีลอันเป็นข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นในโอกาสวันนี้อันเป็นวันมหาอุโบสถศีลเป็นวันพระวันศีลใหญ่ศีลหลวงเป็นวันศีลเดือน8เป็งก็ได้มาจุจอดหลอดถึงวันนี้ถ้าเป็นเดือน10เตือเดียวก็จะเป็นวันสำคัญแต่ว่าปีนี้มี12หนเดือน8เป็งเป็นวันศีลใหญ่ศีลหลวงแล้วก็วันพระวันศีลในช่วงของโรคระบาดเดี๋ยวนี้ก็นำปลาเฮ่อญาติโยมเฮาบ่ค่อยได้มาวัดมาวาเพราะแหมอย่างหนึ่งก็คือเปิ้นมีประกาศมีกฎโดยเฉพาะงดกิจกรรมต่างๆแต่ว่าทำมาเปิ้นก็ใส่แล้วก็ปิดเพราะว่าเพื่อป้องกันโรคระบาดซึ่งกำลังระบาดอย่างรุนแรงอย่าง ตัววานี่ก็หันประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งของคณะสงฆ์และของทางราชการของทางคณะสงฆ์นั่นห้ามพระภิกษุสามเณรเดินทางออกต่างจังหวัดคือห้ามออกนอกจังหวัดโดยมีกิจจำเป็นแต่ยังที่อื่นเพื่อนนิมนต์ออกไปก็ได้แล้วก็ในกิจกรรมต่างๆของวัดก็คืองดบ่คือทำเถอะขอความร่วมมืองดก่อนกิจกรรมงานบุญต่างๆเพราะฉะนั้นจะหันว่าในช่วงนี้งดเลื่อนโดยไม่มีกำหนดหลายงานบ่ว่าจะเป็นงานศพพระเถระครูบาอาจารย์งานประเวณีส่งน้ำพระธาตุงานอย่างต่างๆก็เฮือทำกันเปลี่ยนการภายในเพราะป้องกันโรคระบาดและ แถมอันหนึ่งของตังบ้านเมืองบนกอบประกาศมีกฎหมายเนอะพี่น้องอีพ่ออีแม่พ่ออุ้ยแม่ป้าญาติธรรมญาติโยมออกบ้านออกจองจะไปหั่นไปนี่เขตที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัย 100% ถ้าบ่ใส่โดนปรับ 20,000 บาท 20,000 นะมันใจซาวบาทนะที่ไหนพ่องตารถกาสนามบินกาสถานที่ต่างๆอู้ง่ายๆก็คือออกบ้านต้องใส่หน้ากากถ้าบ่ใส่เพิ่นจับเพิ่นยับไปว่าโอ้เพิ่นฮู้ดังอุ้ยเหรอฮู้ดังผมลูกอีบ่ได้นะเพิ่นเป็นประกาศประกาศของจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ลวดแจ้งเฮาเนาะเผื่อบ่ฮู้เผื่อบ่ได้ติดตามข่าวสารออกบ้านออกจองต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆต่างนอกเพิ่นก็คืองดจะทําอย่างก็พ้อเลี้ยงสังสรรค์ก็งดจะล่วงสุดงานอวมงคลงานศพงานศพเปิ้นก็จำกัดคนไม่ให้เกิน50คน เนาะมันถึงภาวะการ50คนก็มีกัญญาติพี่น้องเท่ากันเนาะคนอื่นก็ไปไม่ได้อันเนี้ยก็ลวดแจ้งให้ญาติโยมทั้งหลาย ได้รับทราบโดยทั่วกันติดตามข่าวสารตัวเนาะจะไปว่าบ่ฮู้บ่ฮู้บ่ฮู้บ่ได้นะต้องติดตามข่าวสารเปิ้นเฮือยินหยังพ่องเปิ้นแฮมอะหยังพ่องในช่วงที่โรคระบาดวิกฤตโรคระบาดก็บ่กลัวก็น่ากลัวกลัวล้ําก็บ่ดีเปิ้นว่าเฮือตระหนักแต่อย่าไปตระหนกจะไปตกอกตกใจนักลําไปแต่เฮือตระหนักตระหนักในที่นี้ก็คือวิธีการป้องกันยกอะหยังน้อยบ่เดียวก็ต้องใส่ถุงมือใส่ถุงไม้ถุงมื
แม้กระทั่งกวานี่เป็นพระคุณหลวงพ่อประเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าหน้าจังหวัดหลวงพ่อแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่งานพระราชทานเพลิงศพวัดแม่สาบเหนือหลวงพ่อก็ได้ยกเรื่องนี้มาในตอนนึงที่ผมบอกว่าเอ๊ครอบครัวหนึ่งเพิ่นก็กักตัวของเพิ่นน่ะกักตัวไปที่ไหนด้วยความกลัวแต่ก็ยังติดเชื้ออยู่ติดเชื้อแล้วเพิ่นก็มาหาสาเหตุว่าเอ๊ไม่ได้ไปที่ไหนจะได้วัดติดสืบไปสืบมาเป็นวัดติดจากสตางค์แม้แต่สตางค์ก็จังอย่างก็ตามเนี่ยยุบกรรมอันใดถ้าเป็นไปเจอสายพูดติดเชื้อมันจะมีเชื้อมาสู่หมดก็เลยเป็นการกลัวกันหมดทุกเจ้าอยู่วัดก็กลัวโยมมาตานหันเข้าเฮาก็บ่ฮู้เนาะเพิ่นมาทําบุญเฮาก็บ่ฮู้ไผจะเป็นไผเป็นก็บ่ฮู้เป็นโรคหวาดผวากันไปหมดประเดี๋ยวนี้เสียก็โยมกลัวทุกเจ้าเจอกับทุกเจ้าก็เลยกลัวโยมเพราะฉะนั้นก็เลยว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่น่ากลัวอย่างนึงดังนั้นก็ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวของตุลุงประเด็นนี้ก็งดศาสนกิจเตศต่างๆก็ลวดสู่มหาภัยโดยหลายงานศพงานอย่างต่างๆเนี่ยประเด็นนี้ศพก็บ้านไผ่บ้านมันไปก่อนเนอะบัดถ้าปณีมนตุเจ้าตนนั่นตนนี้ที่เปิ้นนักเตศนั่งอย่างไปเปิ้นก็ต้องกักกันตัวเก่าเปิ้นอย่างของตุลุงเนี่ยก็ต้องสู่มหาภัยหลายงานตุลุงก็ปฏิเสธไปไม่สามารถไปได้เพราะว่าก็ต้องป้องกันในช่วงนี้ก็วันนั้นได้ยินหลวงปออาจารย์ครูบาณรงค์หรือว่าพระครูวิเชียรปัญญาพุทธเดชเพิ่นก็บอกตายยามเมื่อเนี่ยโลก5ลงเมืองตามยามเนี่ยก็จำได้บักกี่ข้อประเตียนงานศพพี่สาวตายยามเข้าเหลืองเต็มต้งตามยามเมื่ออย่างนั้นที่จำได้มีสอนเมื่อโลก5ลงเนี่ยมันลำบากเพราะนั้นก็เซฟตัวเก่าเนอะดูแลมันล้างมืออีป่ออีแม่ที่จะไปยุบไปกำไปเรื่อยนะช่วงนี้ไปยุบไปเรื่อยกำได้บางเตื้อเอ๊ะเฮาจะไปไหนนี่บ้านเฮาลูกแม่นแต่บางเตื้อลูกหลานเฮาบ่ฮู้เขาไปหั่นไปนี่ไปยุบไปกำยังมาเพราะมันบ่ามันเป็นตัวเป็นตีนเหมือนมัดเหมือนเมนก็ด้วยความเป็นห่วงเนอะก็เลยนำมาเล่าสู่ฮือบ่ออกไม่ออกศรัทธาเฮาที่ติดตามรับฟังรายการในวันพระวันศีลตีรายการตุลุงมรดกธรรมกับเมืองเนี่ยก็เป็นห่วงด้วยกันป้องกันถ้าเฮาปฏิบัติตามมื้อนี้ก็จะฝ่าฟันไปได้ทางการเพิ่นก็พยายามหาวิธีอย่างว่ายาก็อย่างก้ามื้อนี้เพิ่นก็เอามาตะคืนดูข่าวก็น่าสลดใจโรงพยาบาลสนามเต็มเมียกุฏินั่นแสดงว่ามันระบาดนักกว่าครั้งก่อนๆและก็เวยกว่าครั้งก่อนๆจังใหม่เฮานี่ก็บางวันก็ปุ่งพรวดขึ้น200 100ปลายแก่ๆแต่ว่านี้ดูเหมือนจะลดลงมาหน่อยก็ถ้าลดลงจนหายไปก็ดีนะจะไปคือมันขึ้นลงๆก็ช่วยกันเนอะเซฟตัวเก่าดูแลตัวเก่าตัวอยู่บ้านถ้าจำเป็นก็ต้องไปไหนใครทำบุญประเดี๋ยวก็ง่ายโอนทำบุญออนไลน์มันจะเปิดจะอีไปแล้วนะอันนี้เกี่ยวกับสภาวะการโรคระบาดของทั่วโลกไม่ใช่กล้าเมืองไทยเฮาก็ดูแลตัวเก่าปลอดภัยเหมือนกันทุกคนเนอะวันนี้ก็จะได้เทศนาธรรมคือกับญาติโยมทั้งหลายเวลาก็ยังพอมีอยู่แล้วกำเดียวได้รายการเฮาก็ก้อยมาอู้มาจากันภาษาหน้าใหม่ตุลุงได้นำเอาธรรมเทศนาในเรื่องของจันตะกุมารชาดกอันเป็นพระชาติที่7ในทศชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังก็กำลังผ่านโป้นไป1ผูก กำลังเข้าหาเรื่องราวเนื้อเรื่องวันนี้จะขึ้นผูกที่2ก่อนที่จะขึ้นผูกที่2นั้นก็ขอนำเอาเรื่องราวเนื้อหาในตอนที่แล้วมาสรุปคือท่านทั้งหลายได้รับฟังเพื่อที่จะได้ประติดประต่อเรื่องราว
ของพระธรรมเทศนาในเรื่องของจันตกุมารชาดกสืบเนื่องจาก พระธรรมเทศนากันนี้ในย้อนไปถึงครั้นสมัยตุ้ยอีองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเฮายังทะลงหรือว่ายังทรงพระชนชีพมีชีวิตอยู่ปฏิบัติศาสนกิจในด้านการเผยแผ่ในด้านการโปรดภายใยบุญแสดงพระธรรมเทศนาคือกับพุทธบริษัททั้งหลายได้รับฟังกันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่จะเสด็จไปโปรดแสดงธรรมก่อนที่จะไปถึงณปัณณศาลาที่ฟังน้ำฟังธรรมเหล่านั้นผู้ที่เปิดไปก่อนภิกขุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ไปจุ่มนมกันก็ได้โจตนากันเกี่ยวกับเรื่องของตีเดวตัตนางกินจามณวิกาอย่างมูเนี้ย ใส่ใครใส่หาเรื่องหาเราคือกับองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเฉพาะพระเทวตัตได้หาเรื่องหาเรากุตอนกุตีก็จะมีเทวตัตเนี่ยจองล่างจองผานเป็นกู้อริกันมาโดยตลอดก็ดังที่ได้บอกไปเมินว่าบอกไปแล้วว่านี่อย่างเปิ้นถึงมาเป็นกู้กรรมกูเองก็เพราะความอาฆาตพยาบาทโดยเฉพาะพระเทวทัตได้กรรมเอาขี้ทรายกรรมมือหนึ่งด้วยความโหดเนาะกรรมขึ้นมาแล้วก็ผูกกรรมกับตําเวนว่าข้าขอผูกกรรมกับตําเวนต่อเจ้าอันนั้นได้พูดถึงตอนที่เปิ้นนั้นไปซื้อไปแย่งซื้อถาดทองคำอย่างกันนะขอผูกกรรมกับตําเวนกันไปทุกภพทุกชาติเต่าเม็ดหินเม็ดทรายในกรรมมือเพราะกรรมเดียวนี่นะญาติโยมทั้งหลายมันจะว่าหมอก10เม็ด3เม็ดเนาะแล้วมันนับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดก็ว่าต้องมีเป็นแสนๆเป็นล้านพุ่นๆแล้วนั้นเปิ้นก็ถึงมาเป็นกู้กรรมกับกู้กรรมกู้เวรกันมาตลอดเปิ้นก็อู้ก็ยะจนแม้กระทั่งสุดท้ายเทวทัตให้ขอขมาลาโทษกำลังจะไปขอก็ยังโดนแผ่นดินสูบอยู่กู้ก็ยะพุทธเจ้าก็ได้ยินมดโดยหูทิพย์ของเปิ้นจากนั้นก็เสด็จลีลาดมาสู่ยังตั้มกลางสงฆ์ที่ประชุมสงฆ์ก็เงียบกริบดักปิ้งมันเหมือนอย่างวันพระวันศีลอีป้อยแม่ไปวัดนะเนาะก่อนที่ตุเจ้าพระเนนจะขึ้นวิหารนะก็ต๊อกมันตึงอย่างนกจอกเข้าหางเลยแต่บ่ได้อู้กับเรื่องพวกนี้นะอีนั้นอีนี้แต่อันนี้นี่เปิ้นอู้เรื่องพวกนั้นเปิ้นจะอู้กันถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องการสร้างกุศลคุณงามความดีหมดนี่พุทธเจ้าไปถึงก็ดักปิ่งพอพุทธเจ้าไปถึงก็เสด็จขึ้นนั่งเหนืออาสนะที่ภิกขุสังฆะทั้งหลายได้เตรียมไว้จากนั้นก็พระองค์ก็ได้สอบถามว่าเอ๊ก่อนที่เราจะมานี่ท่านทั้งหลายได้อู้จากันด้วยเรื่องอะไรอย่างอันใดจ๊ะภิกขุทั้งหลายก็ได้ยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมาอู้มากราบทูลพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านทั้งหลายเรื่องเหล่านี้เฮากับเทวทัตจะมีปัจจุบันนี้ท่านอดีตชาติปังก่อนเมินมันเกก็มีอยู่จากนั้นก็ตุ่มหิบ่ปากภิกขุสงฆ์ทั้งหลายก็ค่อยหูมันยังเฮาทั้งหลายเนี่ยอู้ไปอู้ไปอลัมมบทดักปิ่งนะเอ๊ะมันเป็นได้ตุลุงอธิบายให้ฟังฟังแล้วค่อยฟังนะเรื่องแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะได้พุทธเจ้าก็ยกเอาเรื่องเก่าอดีตการ มาแสดงชี้แจงฮือกับภิกขุสงฆ์ตลอดจนพุทธบริษัททั้งหลายณอยู่สถานที่นั้นได้ฮู้ได้ทราบว่าในอดีตการเมินนานมานักแก่มีที่ มีเมืองหนึ่งอยู่ในนะละแวดเบียงบริวารของเมืองพาราณสีนะมีชื่อว่าเมืองบุพพวดีที่เมืองบุพพวดีนี้ก็มีพญาเจ้าเมืองชื่อว่าวัสวดีพญาเจ้าเมืองวัสวดีนี้ก็อยู่หนังบ้านแตนเมืองแล้วก็สืบบ้านแตนเมืองแตนป่อจากนั้นก็ถึงวัยที่จะต้องมีกู้มีกิมก็ได้กินแขกแต่งงานหรือว่าบรมราชาพิเศษกับแม่นางโคตมี
เอาโคตมีนางโคตมีมาเป็นมเหสีอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกร่มเย็นมาบะเมินบะนานก็ตนบุญหรือว่านอโพธิญาณโพธิสัตว์เจ้าก็จะได้เอาตนตัวลงมาเกิดเพราะมดบุญจากสวงสวรรค์ชั้นฟ้า ก็ได้ลงมาบังเกิดในท้องของนางโคตมีมเหสี ของพญาวสวดีและของพญาวสวดีเกิดมาพอประมาณเปิ่นก็ใส่ชื่อฮื้อตั้งชื่อฮื้อตามแบบเบ้าโบราณว่าจันตะกุมารจากนั้นไปบำเมินบันดาลประมาณปี2ปีมเหสีเจ้าก็ประสูติหรือว่าเกิดลูกออกมาแหมคนหนึ่งก็เป็นพ่อใจเปิ่นก็ใส่ชื่อว่าสุริยะกุมารอยู่ด้วยกันไปปีเป็นน้องกันไปพอถึงสองใหญ่ขึ้นมาพอประมาณแม่มเหสีเจ้าก็ซ้ำผ่าสูตรหรือว่าเกิดลูกออกมาแห่งคนแต่คนสุดท้ายนี้เป็นหญิงเปิ่นก็เลยใส่ชื่อว่านางเซลาหรือสเลาหรือเซลาเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อกันมา3พี่น้องด้วยกันส่วนพ่อพญา วสวดีก็มีมเหสีปางซ้ายหรือภาษาบ้านเฮาก็คือมเหสีน้อยหรือเมียน้อยเมียน้อยไอ้เด้อฮู้ซื่อนี่ก็เพิ่นจะมีหลายคนก็ตั้งเมียมเหสีน้อยเมียน้อยก็เกิดลูกออกมาเหมือนกัน2คนคนหนึ่งปอกก็ใส่ชื่อคําว่าพัทธเสนพัทธเสนอยู่บ่เมินมานานก็เกิดออกมาแหมก็เลยใส่ชื่อว่าสุระกุมารเติมมดเติมมวล5พี่น้องแต่ว่าต่างแม่กันไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันด้วยความสุขบ้านบันใจมีเรื่องมีเล่าอันใดเกิดขึ้นจนกระทั่งอายุอนามผ่านโป้นไปประมาณ 15-16 ขวบปอก็มาคิดว่าโดยเฉพาะคนเก่าคือจันตะกุมารเนี่ยพอที่จะสืบบ้านแตนเมืองเขาได้ลูกถือว่าพอจะมีกู้ข้างได้ละมือมเหสีพ่อพญาเปิ้นก็เลยฮืออมาตไปขอเอาลูกสาวของพ่อพญาปัญจลนครปัญจลนครชื่อว่านางจันตะกุมารีเอามาเป็นมเหสีตามแบบเบ้าโบราณจากนั้นเปิ้นก็จะยกยอปอปั้นหรือว่า มอบราชสมบัติฮือในตอนที่แล้วมาถึงที่นี่เวลาหมดลงจบไปในภูกที่1เรื่องของจันตะกุมารจาดกวันนี้ก็มาฟังกันต่อว่าจันตะกุมารจาดกเรื่องราวจะดำเนินไปเป็นเช่นใดเชิญญาติโยมทั้งหลายเนอได้ติดตามรับฟังณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะตาเอโกกันดาหาโลนามะพระมโนราจะปโรหิโตอโหสิติสัทธโวดุราสปุริสะตังหลายตังหญิงใจใหญ่น้อยผู้ไฟหอยคะนิ่งปองไข่โป้นกองตุกใหญ่โป้นโศกไม่เครื่องกางโป้นอาณาถากันอยากโป้นลำบากมองขี่ใดสวดสดีจื่นจอยตุกบ่หอยติดหวานจิงปาการละจากมาตัดห่วงบาทเป็นวังมาก่อสร้างปารมีคือแป่งใจดีโจมจื่นจับยกยื่นย่อตาน
ยังพิกขาหานเข้าน้ำวัตถุพร่ำปัจใจตังพื้นครัวใบเครื่องใจตามหาได้หรือมีโอดขันตีโกดแขวดพ้องหับสินแปดยังขานพ้องสมาตานสินหาแล้วพร้อมนาภาวนาพระพุทธาที่ใบสอนบอกใบเป็นตราวาตานสินภาวนาเนลาหากเป็นเก้ากองบุญกระทำนุนจะใจยอมเป็นบุญใหญ่นำหนาติดตัวเล่าราบอบรากบอกหูจากหายหนจุมโมจนถอยไหลลักเอาบอดได้ดีลีเป็นสะเป่าดีเล่มกว้างปาคำตาตั้งสะกอนดับอาวรณ์โศกเศร้าบ่ฮู้แก่เฒ่าวำวายบัดนี้ตั้นตั้งลาเอ้ยมวลหมู่พร้อมอยู่ฟังธรรมเพื่อเฮือบุญดำมากว่างปันสมไฟอ่างผาธนาจุงตังโสตาภาษาหมดดาฟังทีดำจากจี้จะคายลำดับไปติดต่อตามบาทคอบาลีวาตะตาเอโกกันดาหาโลดนามะพรามมโนดังนี้เป็นตนบัดนี้แด่เตตะตาในกาลนั้นยังมีพรามผู้หนึ่งเราเป็นปโรหิตเก้าอาจารย์แห่งเต้าผู้บานเอกราชมันสืบเยื่อชาติปโรหิตาติดโดยมาบ่อผ่อนเจนปู่มอนตานายชื่อมันหมายบอกไว้ว่าปโรหิตใหญ่กันดาหาละพรามมีปุ่มหลามต้องเธอตาเลิกเลอและจานเจ้าว่ามันนั้นใส่หูแจ้งไขว้โจบทองยังวัดกองวิเศษตั้งสัตระเพศมนใจมันย่อมไปอยู่เฝ้าปฏิบัติเต้าเจ้าอยู่วันวานแยมดอจันแยมเจ้าหอจันถามที่มันก็จี้ทูลสาไขปัญหาน้อยใหญ่ได้พร้อมไขว้เร็ววายเจ้าหอใจที่ราชคันนิงวาดหันกุลว่ากวนกำนุนพรามเท่าฮือเป็นขุนเก้าตัดความเหตุหู้กองงามจุสิ่งจบแจ้งยิ่งเหลือหลายย้ำยิ่งใจไพร่ไตหอนเดือดใหม่มหาจักได้จ่าตัดขาดตามบทบาทกองธรรมเจ้าหอกคำยศใหญ่คัดเน่งไขว้สูดปลายก็รีบว่าหมายว่างขาดฮือกือว่าปรุงยังราชองค์การคือปโรหิตาจารย์ผู้เฒ่าได้เป็นขุนเก้าตัดความก็มีหันและนาโสพรามมโนส่วนว่าพรามนอนใส่ได้เป็นใหญ่ตัดความลวดละกองงามแบบเบาห้อยฮีดเก่ากองธรรมโลภะงำมืดบอดบ่อกืดฮอดอะบายยามยิงใจไพร่ไตฮ้อนเดือดใหม่มหาฮือมันพิจารณาสั้นทีไขเก่าจี้ตัดความมันบอกกับตามแบบเบาธรรมศาสตร์เก่าเดิมแม่คนใดจะโดยซื่อบ่อสุกซ่อนหือตกปาน
ยังร่างวันสินจังมันก็แสงอ้างโกดหมายโตดบ่หลายสักกากบ่อยมีโตดมากเหลือใจส่วนคนใดนั่นโสดแม่นมีโตดแน่นำอาการเอาเงินคำบาดใจสุกซ่อนใส่ตกปานเป็นร่างบันสินจังโตดย่อมห่างสูญหายคนมีเงินหลายเหลือหลากแม่นมีพิษมากปานใดมันย่อมใครกล่าวแก่หือได้แป้ดีลีปันดังคนเครื่องขี่ยากไรบ่ได้สุขใจเงินคำมันย่อมใครกรรมกล่าวตานหือได้การบาดเดวมันบ่แลเลวแบบเอาจะฮีดเก่ากองทำเอาเงินคำเป็นใหญ่บ่คือไข่ต่างวายคนยิงใจจูผู้อันได้หูและได้หันต่างปากันเอาไม่ตีเตียนควันไข่เบียงใจก็มีหันและนานิธิตังขีแงสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาจันตะกุมารจะดกตอนผูกวันที่สองตอนที่หนึ่งก็บังกรมสมฤทธิ์เดชก็วันนี้ฟังจันตะกุมารจะดกลำดับขึ้นมาสู่ยังผูกวันที่สองได้มาหน่อยหนึ่งเหลียวพอเวลาก็เว้ยเนาะใกล้จะหมดละก็เบรกพักยางไว้สักกรรมก็เดียวค่อยฟังวันพูดกันต่อเพราะว่าจะต้องสรุปเนื้อหาสาระคือกับญาติโยมศรัทธาเฮาได้รับฟังก็หลังจากที่ปอพญาได้แต่งตั้งคือลูกคือจันตะกุมารได้ปกครองบ้านปกครองเมืองเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านในเมืองสืบราชบัลลังก์แต่นมาในกาละในบ้านในเมืองนั่นก็มีปุโรหิตซึ่งปุโรหิตหรือมอโหนชื่อว่ากันดาหาลพรามก็เกิดมาพร้อมกันท่านตัวแล้วก็เป็นผู้ที่มีความชำนาญถ้าเป็นบ้านเฮาก็คือปัจจุบันนี้ก็คือเป็นผู้พิพากษาตัดสินข้อดีคดีความต่างๆนี่เถอะพ่อพญาเปิ้นหันว่าเปิ้นมีความซื่อสัตย์โลกก็เลยแต่งตั้งคือเป็นปุโรหิตเป็นผู้พิพากษาเรื่องราวต่างๆแทนตีนแทนมือวันเถอะพอปุโรหิตคนนี้ได้รับการแต่งตั้งคือมีอำนาจหน้าที่นักก็เริ่มที่จะจิตใจโลนเลเหินห่างจากความซื่อสัตย์สุจริตล่ะหันแกอามิสสินจ้างล่ะใครเอาสตางค์ไปซุกเพื่อหน่อยไต่โต๊ะไต่อย่างขึ้นมาหน่อยจากความตีซื่อกลายเป็นความตีโกดโกงไปพูดง่ายๆก็คือถ้าคนรวยเข้าไปทำผิดก็จะกลายเป็นถูกถ้าคนตุกทำถูกก็จะกลายเป็นผิดนะไปปิ้นของเพื่อนเหรอเพราะหันแก่อามิสสินจ้างญาติโยมทั้งหลายถ้าคนเฮาบ่มีศีลบ่มีธรรมจะอยู่ในสภาวะใดก็จังบ่ปฏิบัติตามว่าบ่ฮู้จักอันไหนผิดอันไหนถูกสุดท้ายก็จะเดือดร้อนอันนี้ก็เหมือนกันติดตามฟังกันไปว่าปุโรหิตนี้จะตัดสินคดีความให้อย่างพ่องเวลาเจ้าบ้านเจ้าเมืองเปิ้นเดือดร้อนทุกอกทุกใจอยู่หั่นน่ะมาขอเปิ่งแทนที่จะตัดสินคดีความมันถูกต้องตามหลักฐานตามความเป็นจริงกลับกลายเป็นปิ้นไป
ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นติดตามฟังกันไปเนอะจันตะกุมารชาดกเป็นเรื่องราวที่มีคติสาระข้อคิดที่จะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศวินาศบวินาศญาติโยมทั้งหลายก็ลองสังเกตพอเราต้องไปเอาอดีตชาติปางก่อน ในภพชาติใดปัจจุบันเนี้ยย้อนหลังไป10ปี20ปี30ปีเมื่อก่อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเฮาเป็นจะใดโรคโลกไม่ใช่รอเรือนะรอลิงโลกยังบ่วิวัฒนาการเจริญมาถึงเหมือนปัจจุบันคือง่ายๆวัตถุยังบ่เจริญแต่จิตใจคนจะเริญสูงส่งด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพี่น้องป้องกันออกท้องเดียวกันมาก็มีความฮักกันแปลงกันบ่มีความอิจฉาตะร้อนเหมือนดั่งปัจจุบันบ้านใกล้เงินเคียงช่วยกันดูแลเอาใจกัน สละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมลองพอวัดวาอารามบ้านจองมาก่อนบ่มีเสียงต่ำสายบ่มีหอกระจายข่าวเหมือนบ่เดียวอาศัยการตีเกราะเคาะห้องมีล่ามวัดมีเกวัดล่ามบ้านเกบ้านประชุมเนอะกระลกป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 กเต็มบ้านเกบ้านแขวนประชุมเนอะจักระฆังเต็มวัดเต็มวาเนี่ยแสดงถึงจิตใจของคนเฮาเมื่อก่อนเพิ่นมีศีลมีธรรมบ่หันแกอามิศีลจ้างช่วยด้วยความเต็มอกเต็มใจแต่ปัจจุบันนิสัยญาติโยมทั้งหลายจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดปินบ้านปินเมืองกันไปกิจการใดถ้ามีตัวเก่ามีผลประโยชน์กิจการใดที่ตัวเก่าจะได้อันนั้นแหละถึงจะไปช่วยอันไหนที่ตัวเก่ามีประโยชน์อันไหนที่มันเป็นผลลัพธ์ของตัวเก่ายากประกาศไปฮึดตึกอันเนี้ยเป็นสิ่งบ่งบอกถึงว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญกู้กับชีวิตความเป็นอยู่เฮาถ้าไร้ศีลไร้ธรรมบ่น้อมนำมาปฏิบัติแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างหาความสุขบ่ได้อย่างเนี้ยกันดหารพราหมณ์เนี่ยจากที่ตัดสินคดีความจัดดีสุดท้ายมาพอได้สตางค์มาหน่อยคนนั้นเฮือหน่อยคนนั้นหันละเริ่มจะตาดลูกโพรงเริ่มจะมีกิเลสเขาครอบงำฝากไว้กับญาติโยมตอนไหนเนอจะไปละไปเหินไปห่างจากศีลจากธรรมเอาศีลเอาธรรมน้อมนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติเนอไม่ต้องไปห่วงอย่างอื่นไม่ต้องไปโลภโลภโกรธหลงตายเขาก็เอาไปตุ้ยไปได้โลภไปเตอะยามเมื่อเป็นคนเนี่ยกอบกวยไปเตอะศีลบุญลงปังแม้แต่เคี้ยวคำในปากเขาก็เอาออกไม่ได้อย่างไปสักอย่างดังนั้นดึงฝากไว้กับญาติโยมต่างหลายเนอเข้ามาสู่หมดใต้รายการแล้วอู้ไปเวลาใกล้จะหมดลงละก็เข้าสู่หมดใต้รายการเขาจะได้อู้ได้จ่าตัดตายประสานาใหม่ตอนนี้ก็ขอบพระคุณเนอท่านเจ้าจันทร์ปลัดบุญช่วยเลขานุการรองเจ้าคณะวัดบุกครกโยมนภัสประภาวริศเข้ามาร่วมชมติดตามรับฟังใน Facebookมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนเข้าไปเนอะบนก็จะเปิดพอหรือถ้าจะเมตตากดแชร์กดไลค์ไปในกลุ่มเปิดดีเผยแผ่ธรรมะของเฮาให้กว้างไกลไปคนละเล็กละน้อยเป็นธรรมทานโปรดถ่ายกันไปเนอะใครจะอู้จะเอ้ยจะจาตัวตุลุงก็เตรียมไว้ตอนนี้อนุโมทนาบุญกล่องใหญ่บุญใหม่ก็คือการบูรณะปฏิสังขรณ์ทาสีพระธาตุเจ้าเจดีย์ของวัดเนอโดยมีคุณโยมธนวัฒน์โยมทัศน์พิชาสุสิงคำเป็นเจ้าภาพมหาอุบาสกอุบาสิกาเก้าเงาเป็นทุนเป็นทุนเป็นปัจจัยก้อนแรกคือ 150,000 บาทเปื่อต่อในการบูรณะวันก่อนตุลุงประกาศไปก็มีคุณโยมแม่มารีพาโพ
้ามาร่วมเป็นบริจาค300บาทขออนุโมทนาบุญด้วยเนาะสาธุท่านเจ้าสิทธิชัยขอบคุณเนาะได้เข้ามาติดตามรับชมสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะว่างๆเวียบคำมาห่วมบุญในวังเพราะเนาะทุกปีเนาะไม่ช่วยกันบูรณะพระธาตุในวังฝากบุญฝากกุศลครูบาอาจารย์ตัวเองทุกปีทุกปีปรารถบุญช่วยด้วยเนาะมาช่วยในวังพ้องจะได้ช่วยกันสร้างบารมีทำร่วมกันเอาใครจะโอ้จะจาตัวตุ๊กลุงมาแล้วเด็กหญิงจันคำแสงบุญว่าอันที่ว่าจะหอม300เจ้าได้เลยเงินเดือนออก600หอม300แต่มันมีสาธุหน่อยอุ้นมอนอนุโมทนาสาธุเจริญพรสาธุขอบคุณแม่อุ้นมอนจันทร์คำเจริญพรปลี่ยงว่าได้บุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่ก็พึ่งบุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปแล้วลูกหลานก็จะพ่อพึ่งนะครับพระมนุษย์เข้าไปนะครับสุเนออนุโมทนาบุญเนอจะตาหน้าร้องตาสุขภาพไปเนอพี่หน้าป่วยพึ่งนั่นเนี่ยพระมุขของแต่เนอไปจะพึ่งดังใสเนอครับสาธุเนออนุโมทนาขอบพระคุณพระเลี้ยงธนวัฒน์หรือว่าพี่อ้ายคุณทรงมหาอุบาสกอุบาสิกาเป็นทุนเป็นผู้นำบุญช่วยอนุโมทนาเนอะก็ดูแลซึ่งกันและกันบุญรักษาประกันเนอะพระเลี้ยงเนอะตุ๊เจ้าก็เซฟไปไหนตรงนี้ว่าบ่ไปก็แต่ว่าไปอยู่เฮ้ยปุ่นตะวาไปงานพระราชทานเพลิงศพที่เสมิงปดที่แรกต่างราชการปุ่นไม่ยอมปุ่นไม่ยอมปุ่นเลื่อนจะไปเลื่อนก็จะได้ไอ้ปุ่นว่าปราสาทก็ตั้งง้างล่ะใหญ่ก็เลยต้องคุมเข้มตะวานี่โอ้ปุ่นมีด่านพวกที่ด่านปุ่นกว่าจะเข้าตรวจเช็คตุ๊เจ้าไปติ่งโยมไปติ่งผมก็เพื่อถามอันถามโชเฟอร์หรอไอ้มาจากไหนอำเภอเมืองเชียงใหม่อันขอบัตรประชาชนตัวเองเพราะไปจากพื้นที่สีแดงเชียงใหม่อำเภอเมืองสระบีแห่งดงสันทรายเวทเวทเท่านี้นะไปไหนด้วยอำเภอมนี้โดนเจริญป้อนแม่นมัสการว่าร่วมทำบุญ2,000เนี่ยสำหรับพระอ๋อสาธุไปไปเลยเอาหนักไปดูตัวนี่นะของโปรดได้เลยสาธุอนุโมทนาถ้าจะมาประกาศโทรหาเนอร์เจ้าสาธุบุญรักษาเนอร์แม่เนอร์เจ้าจะเลิศปอนขอบคุณยมแม่จันดีวิสุทธินันร่วมโมทนาบุญกับพ่อเลี้ยงเนอร์สายบุญพ่อเลี้ยงธนวัฒน์เข้ามาแม่ก็รวบโมทนาบุญ 2,000 บาทสีทองบางคนเพื่อถามสีกระป๋องตะไดสีแดงนะสีแดงสีน้ำสีน้ำรองพื้นกระป๋องละ 1,000 บาทถ้าเป็นสีทอง TOA ก็มีฮัตโตก็มีตัวนี้ก็ลองเอามาเป็นตัวอย่างสีทองนี่กระป๋องละ 3,000ใครจะห่วมไปกระป๋องก็ได้ห่วมคนน้อยก็ได้กระเดิมดื่มมันนะขอบคุณยอมแม่อุ้ยหมอนจันทร์คำแสงบุญตัวร่วมทำบุญ30,000เออไปใจ300ขอบคุณตัวเนอะอ้าวเจริญปอนน้องกายนะผมชัดเจนดีตุลุงวันนี้ดีแล้วเนอะก่อนนึกว่าจะหอมสีอีกมันหายจากปัญหาเนอะอนุโมทนาเดี๋ยวปลเลนจากหนองกายรายงานผลรับฟังชัดเจนดีครูบาอาจารย์เขาด้วยเนอะใครจะร่วมสีทาพระธาตุเจ้าเจดีย์ของวัดก็ตอนนี้จะบูรณะทาสีคือเหลืองอลามปิดทองพระเจ้าทองพระเจ้า
หลวงพ่อพระสิงห์คำก็จะเริ่มตอนนี้ก็บูรณะไปแล้วเลยที่แล้วที่ยังที่เพิ่งที่อิงก็คือโยมพี่ไอ้ธนวัฒน์หรือว่าพ่อเลี้ยงส่งน่ะเปิดไปเก้าเป็นกันมาฮือตลอดการลำพังตู้ลุงไม่ไหวอันนี้เปิดเป็นบุญเป็นเก้าบุญฮือนอกนั้นก็อีปล่อยแม่พ่อออกไม่ออกศรัทธาเฮาติดตามฟังกันก็ห้อมกันไปมันถึงแล้วเนาะมันนี้มันถึงนี้คันนี้มีเก้ามีหัวมั้งเด้อก็แกว่งเจาะกันไปห้อมกันไปแล้วไปไปยังไปยังไปยังไปได้หีบไปได้ฟังเนาะโอ้โอไปโอไปเวลาหมดเวลาพอดีแล้วเนอะก็ขอนำรายการจากไปก่อนเนาะเดี๋ยวผูกกับปะกันเหมือนเดิมวันนี้วันศีลเนอะวันศีลแบบโควิดใส่แล้วก็ปิดใส่แล้วก็ปิดก็เดียวก็จะไปปั่นปอนเฮ้ออยู่บ้านฮับปอนเนอะก็ขอนำรายการจากครูบาอาจารย์ท่านเจ้าอยากโยมไปก่อนเนาะวันนี้ขอความสุขสวัสดีเนอะขอกราบขอบพระคุณทุกรูปทุกตนทุกองค์อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมญาติโยมทุกท่านเนอะที่ได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังทั้งจาก Facebook เฟซไลน์จากสถานีวิทยุวันนี้ขอบคุณแก้วเจ้าทั้ง3โป่งโฮมครูบาอาจารย์ภิกษุสงฆ์สมณเณรปอออกไม่ออกสถานบุญปิ่นจองห้องวัดกุคู่กุคนเนอปนจากภัยไก่จากเวรห่างไก่จากโรค5โรค5โควิด18 19ไปไกลๆจะไปอยู่ไปไกลเนอขอทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยอายุวรรณะสุขภละเหมือนกันจุตุนจุองจุผู้จุคนเนอร์จัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลัง